มันหายมันจะรู้จักประมาณนั้นนะคะโอเคเข้าใจหมดแล้วนะครับผมขอถามกลับนะครับผมขอถามกลับว่าขณะนี้วินาทีนี้อาการที่ว่านั้นยังคงมีอยู่ไหมครับใช้ว่าวินาทีนี้ยังมีอยู่ค่ะโอเคดูมันจะหายภายใน3นาทีนะครับเริ่มต้นก็หายใจปกติธรรมดาแต่ฟังเสียงลุงหอกให้ดีนะเสียงลุงหอกมันจะมีอยู่2เวอร์ชั่นนะครับอยู่ที่เดียวกัน1เช่นอย่างเงี้ยเสียงเหมือนเป่าลมเนี่ยค่ะได้ยินเนาะมันวืดๆเหมือนลมพัดอะเนาะเสียงที่สองมันซ่อนๆกันอยู่นะฮะฟังดีๆนะครับสามสองเสียงที่ว่านี่มันจะกระตุ้นเข้าขั้วหัวใจของคุณเองไม่ต้องฆ่าครับไม่ต้องฆ่าอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ต้องโต้ตอบนะคะ2นาทีผ่านไปจะถามเองนะครับคุณหายใจตามปกติแล้วฟังหัวใจตัวเองเต้นให้เกิดความรู้สึกด้วยตัวของคุณเองนะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันก็ยังเต้นอยู่ค่ะก็ยังเป็นอยู่ยังไม่ปกติเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่เนาะค่ะ ย้ำยังรู้สึกว่าไม่ปกติเหมือนเดิมที่มันเคยเป็นใช่ไหมครับก็คือมันยังเต้นแบบเดิมอยู่ค่ะเออตุ้มๆต่ำๆนี่เนาะค่ะมันคือมันเหมือนแบบมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนหัวใจมันตอดดูบอกไม่ถูกอะบอกอาการไม่ถูกมันหัวใจมันตึ๊ก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 เร็วๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายเหรอเอาใหม่เนาะเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะครับค่ะนะฟังให้ดีสามสองตัวนี้มันจะชัดกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไมโครโฟนจากจอผมนะครับของคุณใส่หูฟังอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถอดแล้วค่ะเพราะว่าตอนใส่หูฟังเราไม่ได้ยินเหรองั้นใส่หูฟังซะใส่หูฟังซะตอนนี้จะได้ยินชัดเพราะว่าครับได้ไหมครับได้ไหมครับฮัลโหลได้ไหมครับได้ไหมครับได้ยินไหมครับหูฟังมีปัญหาหูฟังมีปัญหาแล้วครับน่าจะหูฟังช็อตค่ะหูฟังมีปัญหาหรือเปล่าครับค่ะน่าจะหูฟังเสียค่ะใช่ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเอาไงดีทั้งนั้นน่ะจะมีวิเศษอะไรดีกว่านี้ไหมนั้นหนูมีสายอันเดียวด้วยว้าวทำไงเนาะจะแก้ปัญหาได้ไงมีทางเงินแก้ปัญหาไหมเอ่ยเดี๋ยวลองหาดูกันค่ะแต่ว่ารู้สึกน่าจะครับ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 ก็พยายามหาทางช่วยกัน
ดูสิโอค่ะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่มีเลยแต่เสียงที่คุยกันตอนนี้ได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดโอเคนะพอเวลามันจะเป็นแล้วมันจะเมื่อยใจเอานะต่อไปเป็นอีกวิธีหนึ่งนะจะช่วยทีนะครับทำตามคำบอกนะครับเริ่มต้นคุณสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอก3 2สูดเข้าใจให้ลึกเหมือนธรรมดาเหมือนปกติเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกเบาๆตึงๆๆที่ราวนมด้านซ้ายเคาะปุ๊บๆๆเข้าจังหวะให้มันถูกตามจังหวะหัวใจเต้นนิดนึงอย่าสุ่ม4สุ่ม5เคาะเคาะมีจังหวะเคาะตามจังหวะไปด้วยนะครับที่หัวใจคุณเต้นนั่นแหละเอาตัวคุณเป็นหลักอย่าลืมหายใจนะสูดเข้าลึกๆเวลาหายใจออกให้เคาะหน้าอกตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับสังเกตตัวเองดูซิว่ามันดีขึ้นไหมอย่าหวังคำว่าหายหวังคำว่ามันกลับมาเป็นปกติไหมแค่นั้นเองถามว่าเป็นจังได้ครับผมมันรู้สึกโล่งๆนิดนึงค่ะแต่ก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันยังจะเป็นอยู่อีกไหมค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันโล่งคำว่าโล่งนะฟังให้ดีจับคำว่าโล่งเป็นหลักนะครับมันโล่งขึ้นถ้าหากว่าจะประมวลผลเลยนะครับว่าคำว่าดีขึ้นกันแล้วกันนะคำว่าโล่งเนาะใช่นะคำว่าโล่งหมายความว่าดีขึ้นกันแล้วกันเนาะดีขึ้นประมวลผลเลยครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ประมาณ 80% ค่ะพอใจไหมครับพอใจค่ะเอา 80% เนี่ยฮะเข้าไปพิจารณาเพิ่มเติมหลับได้เมื่อไหร่ก็หลับได้เลยนะครับตื่นขึ้นมาก็จะรู้ว่า 100% คุณจะได้รับโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับค่ะนะโอเคไม่มีอะไรจะสอบถามขอบคุณนะคะลุงหงมีอะไรจะสอบถามไม่มีค่ะไม่มีนะขอถามนิดนึงฟังลุงหงฟังลุงหงมานานหรือยังครับดูลุงหงมานานหรือยังครับก็ดูตามเพจค่ะในเพจของลุงหงในเฟซบุ๊กอะค่ะคแล้วก็บางทีก็ดู YouTube บ้างถ้ามีเวลาเพราะบางทีหนูไปทำงานกว่าจะได้ฟังก็ประมาณ 2-3 ทุ่มอ๋อถามว่ามีติดใจคลิปไหนครับที่คิดว่ามันเก็ตอินทูของคุณเองจึงสนใจใฝ่รู้โทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยติดใจที่เคยดูหนูให้ดูที่เป็นในเฟซรู้สึกจะเป็นน้าพาหลานไปหาลุงหงมาค่ะที่รู้สึกจะปวดเข่าหรืออะไรเงี้ยแหละค่ะOkay. ก็เหมือนชอบในการสอนในการรักษาอย่างนั้นมากกว่าแล้วพอมาเป็นเองก็เลยแบบ ก็เลยลองปรึกษาลุงงอกดูค่ะโอเคเมื่อเวลาเดี๋ยวตอนแรกมันเป็นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกครับผมแต่พอเวลาได้สนทนาโดยตรงอย่าเพิ่งไปพอเวลาได้สนทนาโดยตรงเนาะแล้วก็ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงงอกแล้วผลก็ปรากฏมาถึง 80% เนาะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับโดยสมบูรณ์เพราะ 80% เนี่ยมันผมจะตีให้เลยนะผมจะรู้ในใจของผมอยู่แล้ว
แต่แม้จะไม่ต้องพูดตื่นเช้ามาคุณจะได้ 100% โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เลยนะครับค่ะโอเคนะค่ะขอบคุณนะคะด้วยความยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ